สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแม็กซ์วิรัตศรีมีนะครับพบกับรายการรู้รักธรรมนะครับซึ่งรายการของเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะและก็สาระดีๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันครับรายการของเราออกรายการทุกวันครับเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงแล้วก็รีรันเวลา6โมงเช้าถึง7โมงเช้าทุกวันนะครับโดยสามารถรับชมได้ตามกล่องต่างๆดังนี้นะฮะ PSI กด102 GMMZ กด205 Big 4ประกอบด้วย IdeaZ InfoZ ThaiZ Leotech กด75แล้วก็ DynaZ และ IPM กด136ยกทัพความสุขสนุกที่ช่อง6ครับท่านผู้ชมครับรายการของเราสนับสนุนรายการโดยตังถังเช่านะครับตังถังเช่าเป็นสมุนไพรเทวดาชั้นยอดเลยทีเดียวเรียกได้ว่าท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องการปรับสมดุลของร่างกายสามารถที่จะใช้บริการของตังถังเช่าได้ทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าให้เจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอแต่เราควรที่จะต้องทานเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นคือตังถังเช่านะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการของเรานะครับได้มาจัดโปรโมชั่นเป็นรายการพิเศษเลยนะครับนั่นก็คือปกติแล้วครับราคาของเราอยู่ที่ 12,000 บาท 12,000 บาทแต่ว่าวันนี้นะครับลดเหลือเพียง 5,900 บาทเท่านั้นนะครับพิเศษครับซื้อ1แถม1นะครับนั่นหมายว่าซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกและเท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังแถมนะครับพระพุทธเมตตาที่ปลุกเสกแล้วจากประเทศอินเดียอีก1องค์นะครับท่านสามารถโทรมาได้เลยครับสั่งจองได้เลยครับตอนนี้ที่เบอร์020214444 020214444นะครับหรือท่านผู้ชมท่านใดครับอยากจะพูดคุยกับรายการของเรานะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์020214455 020214455นะครับถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะโฟนอินหรือว่า SMS มาคุยกับเรานะครับ SMS ของเราอยู่ที่เบอร์4196998 4196998นะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการของเราวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องวิธีเอาชนะกิเลสมารนะครับวิธีเอากิเลสชนะสมารนั้นเป็นอย่างไรเราไปพบกับกูรูของเราได้เลยครับพบกับอาจารย์เปียกอาจารย์สุทธิพจน์จิรพัฒน์โชติมณีครับสวัสดีครับอาจารย์เปียกครับสวัสดีครับครับวันนี้เราท่านผู้ชมวันนี้เราจัดรายการกัน2คนพอดีคุณจุ๊บแจงติดภารกิจเนาะกำลังจะถามอยู่ว่าไปไหนนึกว่าจัดรายการธรรมะทุกวันแล้วหนีไปบวชชีแล้วนึกว่าอินในรถพระธรรมเนาะอินในรถพระธรรมเป็นไงครับอาจารย์ครับอาจารย์เปียกครับวิธีเอาชนะเอาชนะกิเลสมารเนี่ยกิเลสมารใช่ไหมอาจารย์กิเลสมารครับมีความหมายยังไงครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในตัวเราเนี่ยไม่มีกิเลสในร่างกายเราตัวเราเนี่ยไม่มีกิเลสหรอกเหมือนเปรียบเหมือนกับฟืนเปรียบเหมือนกับฟืนที่มันติดไฟครับฟืนมันไม่ได้มีไฟในตัวครับนะครับไฟเนี่ยมันมาทำให้ฟืนมันเป็นไฟให้ติดไฟใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าฟืนมันจะอยู่ความร้อนมันจะอยู่ในไฟแล้วทำให้ไฟมันไหม้ฟืนไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีไฟมาจุดฟืนต้องมีไฟมาจุดฟืนก่อนร่างกายเราก็เหมือนฟืนนั่นแหละครับมันไม่มีกิเลสไม่มีอะไรหรอกทีนี้กิเลสมันไปมีเพราะว่าใจเราครับกิเลสมารกิเลสก็คือโลภะโทสะแล้วก็โมหะสามตัวนี้ครับก็คือมันครอบคลุมในร่างกายเรากิเลสนี่แหละมันทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดทำให้เกิดแล้วเกิดอีกทำให้เกิดชาติเกิดภพครับเมื่อตายไปแล้วก็ยังเกิดอีกอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรหรือไม่รู้วิธีเอาชนะกิเลสเนี่ยเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นล้านล้านชาติอยู่อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเป็นล้านล้านชาติเลยครับอาจารย์มันไม่รู้กี่ล้านชาติเนาะเยอะมากอย่างที่เราเคยบอกว่า1กับเนี่ย1กับก็โอ้โหความยาวเท่ากับโลกใบนี้แตกสลายอ่ะครับนะครับก็นั่นคือ1กับ1กับหรือว่าเม็ดฝนอะไรที่ตก3เดือนทุกวันและนับวันละ1เม็ดฝนเป็นเวลา3เดือนทั้งวันทั้งคืนนี่คือความยาวนะก็จะยาวนานอยู่อย่างเงี้ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ยังต้องมาตายเกิดแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังมีกิเลสอยู่กิเลสก็คือทำให้มันเกิดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับถ้าพูดง่ายๆกิเลสก็คือตัวอวิชชาถ้าเกิดใครที่เข้าใจถึงปฏิจจสมุปบาท
นะครับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือการอาศัยกันเกิดขึ้นหรือว่าอาศัยกันดับลงเช่นถ้าเราไปถ้าเราเรียนภาษาบาลีสันสกฤตหรือว่าเรียนในเชิงลึกเขาก็จะบอกว่ามันทำให้เกิดอวิชชาครับอวิชชาหมายถึงว่าสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่หลงทางที่เรารู้เนี่ยคือผิดหมดเลยมันเป็นอวิชชาหมดเลยนะครับวิชาทำให้เกิดสังขารสังขารในภาษาธรรมดาของคนทั่วไปเขาเข้าใจว่าร่างกายถูกไหมใช่ครับเป็นร่างกายของคนเราแต่สังขารหมายถึงสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดว่าเป็นร่างกายอ๋อครับแต่มันไม่ใช่ร่างกายความคิดต่างๆหรือสิ่งที่เราจดจำที่เรารับรู้เนี่ยมันคือสังขารครับเจ็บปวดทรมานสุขทุกข์ทุกอย่างที่เรารู้มันปรุงแต่งขึ้นมาให้เกิดหรือความเกิดความรักความโกรธความแค้นความเกลียดความชังทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกสังขารนะครับพอเกิดสังขารมันก็ทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็คือการรู้แจ้งทางอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดไปยาวในหลักปฏิจจสมุปบาทท่านผู้ชมก็อาจจะงงไม่เข้าใจซึ่งมันต้องคนต้องเรียนรู้จริงๆแล้วก็ในรายการของเราก็พยายามจะไม่เอาสิ่งอย่างเงี้ยมาให้ฟังง่ายๆเอาเป็นว่ามันเป็นการอาศัยกันเกิดขึ้นดับลงเกิดขึ้นดับลงเช่นเพราะมีดวงอาทิตย์นะครับจึงมีแสงมีความร้อนไปเผาไหม้น้ำพอความร้อนไปเผาไหม้น้ำมันก็เกิดการระเหยพอเกิดการระเหยก็ไปเป็นก้อนเมฆครับนึกภาพออกนะฮะมันอาศัยกันเกิดอย่างนี้เกิดอาศัยจากดวงอาทิตย์ไปทำให้น้ำระเหยพอน้ำระเหยเสร็จก็ไปเป็นก้อนเมฆพอไปเป็นก้อนเมฆเสร็จก็ไปกระทบกับบรรยากาศชั้นบนครับทำให้เกิดเป็นฝนลงมาพอเกิดเป็นฝนลงมาชาวนาก็มีน้ำฝนทำนาพอทำนาเสร็จก็มีเมล็ดข้าวออกมาทำให้ปลูกข้าวมาได้ข้าวออกมาเสร็จก็มาทำให้พวกเรามีกิน อะไรอย่างนี้ครับมาเป็นทอดๆเลยนะเป็นการอาศัยกันเกิดขึ้นหรืออาศัยกันดับลงนั้นเขาเรียกว่าหลักปฏิสมุปบาทถ้าเราในทางเชิงที่เขาศึกษาในเชิงลึกเขาก็คือถ้าเขาตัดวงจรปฏิสมุปบาทได้ก็จบสิ้นชาติสิ้นภพก็คือไม่ให้เกิดพอพระอาทิตย์ไม่ขึ้นปุ๊บก็ไม่มีแสงพอไม่มีแสงก็คือไม่มีน้ำไม่มีฝนไม่มีข้าวที่เขาเรียกทำเลยนะที่ทำนาทำนาใช่ไหมก็คือตัดที่ต้นเหตุใช่ไหมอาจารย์ประมาณนั้นไหมถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจเลยนะ ถ้าเราไปบอกว่า เพราะว่ามันมีอวิชชาถึงทำให้เกิดสังขารทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดนามรูปทำให้เกิดสลายตนะเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานภพเกิดภพก็ต้องเกิดชาติเกิดชราเกิดมรณะครับงงไหมงงนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังเข้าใจอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าเรามีโอกาสศึกษาไว้มันก็ดีนะว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้หรือถ้าไม่เป็นไรการรู้เนี่ยรู้ว่าตัดกิเลสให้ได้ก็ดีแล้วให้เบาบางแต่พอเข้าใจพออาจารย์เปรียบเทียบว่าดวงอาทิตย์ถ้าเกิดมันไม่เกิดสักอย่างสิ่งตามมาก็จะไม่เกิดอีกก็คือความหมายคือจบที่เหตุทุกอย่างก็ไม่เกิดแล้วครับใช่นะครับพอเสร็จแล้วมันทำให้เกิดไอหลักปฏิจจสมุปบาทเสร็จมันก็ไปเป็นทำให้เป็นอาปาณสติอะไรยุ่งยากเรางง คนทั่วไปผู้ชมบอกว่าวันนี้อาจารย์เพียกมาพูดแล้วก็งงไม่เข้าใจก็เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้คร่าวๆต้องศึกษามันเป็นเรื่องของทำให้เกิดกิเลสเอาง่ายๆก็คือโลภะโทสะโมหะแล้วกันบางทีบางท่านงงอีกเอาอย่างนี้รักโลภโกรธหลงอ่ะนี่คือกิเลสแล้วกันนะครับตัดให้ได้ซะตัดให้ได้ครับโลภะคืออะไรโลภะคือความโลภเห็นไหมเมื่อกี้บอกแล้วรักโลภโกรธหลงนะโลภะก็คือความโลภความอยากได้ของผู้อื่นอยากได้อยากมีทุกอย่างที่เป็นความอยากเป็นความโลภหมดเลยแม้เป็นความโลภหมดเลยเป็นกิเลสหมดเลยครับผมคำว่าอยากนี่คือกิเลสหมดเลยกิเลสอยากจะนิพพานครับอย่างเงี้ยถามว่าทำไมเป็นกิเลสแล้วอาจารย์เพียงทุกคนก็อยากนิพพานก็ให้มันเป็นแบบให้มันได้โดยธรรมชาติรู้แจ้งธรรมเดี๋ยวมันก็ได้ก็ได้เองอ๋อรู้แจ้งถ้าเราไปหมกมุ่นว่าอยากได้นิพพานอยากสำเร็จนิพพานอยากไปนิพพานมันกลายเป็นความอยากกลายเป็นกิเลสไปเป็นความรู้แบบน้ำชาล้นถ้วยอย่างที่อาจารย์หลวงปู่พุทธทาสท่านพูดอ่ะครับน้ำชาล้นถ้วยแถมยังเป็นกระเชอก้นรั่วอีก ก็งงอ่ะฟัง เติมก็เติมไม่เข้าข้างก้นก็รั่วอีกครับคือไอ้ที่มันรั่วไปหมดเลยไอ้วิชาที่มันความรู้ดีๆที่เป็นทางตัดกิเลสมันรั่วออกไปเหลือตะกากใช่ไหมไอ้แต่ข้างบนก็เติมไม่ลง
พราะมันมีอวิชชาที่คอยมันเต็มอยู่แล้วเนี่ยมันก็เติมไม่ลงก็เรียกว่าน้ำชาล้นถ้วยกระเชอก้นรั่วหรือบางคนก็ทำตัวเป็นแม่ปูที่เดินตรงๆให้ลูกปูดูไม่ได้ครับก็คือจะไปสอนอะไรไปสอนเขาตัวเองยังเดินคดไปคดมาแม่ปูเห็นไหมมันเดินตรงไหมมันเดินไม่ตรงสอนให้ลูกเดินตรงแต่ตัวเองก็ยังเดินไม่ตรงคือนี่คือที่อาจารย์หลวงปู่พุทธทาสท่านเปรียบเทียบก็คือว่าเนี่ยของเรามันมีอวิชชาอวิชชาหมายถึงสิ่งที่รู้แบบไม่เข้าใจรู้แบบหลงทางรู้เราถูกหลอกมาตั้งแต่เด็กๆกันอะว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นมาก็ต้องเรียนหนังสือต้องทำมาหากินต้องหลับต้องนอนต้องสืบพันธุ์ต้องแต่งงานต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องไปทำบุญสุนทานอะไรก็เดินไปตามวิชาความรู้อย่างนั้นแล้วมันก็ไปตามกิเลสทั้งสิ้นใช่ไหมความโลภมันก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมาดูตรงโทสะโทสะก็คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจอารมณ์ที่เกลียดอารมณ์แค้นอารมณ์ที่อยากจะไปฆ่าแกงเขาอารมณ์ทุกอารมณ์เลยทุกอารมณ์นั่นคือโทสะครับอิจฉาตาร้อนก็ดีติชินนินทานั่นคืออารมณ์ของโทสะครับกิเลสอีกตัวหนึ่งก็คือโมหะโมหะนี่ก็คืออวิชชาที่พูดเมื่อสักครู่นี้แหละคือความหลงหลงในทางที่ผิดหมดเลยมีความรู้ก็รู้ผิดหมดเลยทุกวันนี้เราเรียนหนังสือจบเราก็ไปรับใช้ในทุนนะครับไปเป็นลูกจ้างในทุนมันก็เหมือนกับเป็นลูกที่หนีพ่อแม่ไปหาโจรแต่ไม่ได้บอกในทุนโจรนะคำว่าโจรหมายถึงว่าไปโจรนี่คือตัวกิเลสมารไงครับเหมือนลูกที่หนีพ่อแม่ไปหาโจรกว่าจะรู้ตัวกว่าจะกลับมาหาพ่อแม่พ่อแม่หมายถึงศาสนานี่แหละครับบางคนกลับตัวกลับใจได้ก็มาบวชมาเป็นพระอริยเจ้าก็เยอะมาหาพ่อแม่ใช่ไหมครับบางคนก็หนีตามโจรไปเตลิดไปเลยเสียผู้เสียคนไปสุดท้ายพอถึงเวลาละจากโลกนี้ไปมันก็ต้องกลับไปเกิดอีกทีนี้พอกลับไปเกิดอีกเนี่ยมันไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเราเลือกเกิดได้ไหมอาจารย์เปียกหรือว่าไปตามกรรมของเราครับอาจารย์ถ้าพูดตามนั้นก็คือเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตเราได้ครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เรากำหนดชะตาชีวิตเราว่าจะให้ไปเกิดสุขคติภูมิได้โดยที่เราทำกรรมดีทำกรรมดีทำกรรมดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องรู้ด้วยว่ามันยังประมาทไม่ได้สำหรับคนเนี้ยฉันก็ทำบุญใส่บาตรทำสวายสังฆทานสร้างบุญสร้างอะไรไป บางทีทำเพื่อหนีนรกทำไปด้วยกิเลสอีกมันไม่เป็นธรรมชาติของความดีถ้าทำกรรมดีจริงๆที่จะมั่นใจว่าปิดนรกได้ก็คือ1ต้องรักษาอย่างน้อยศีล5อย่าให้ด่างพร้อยครับ2ต้องยึดมั่นในพระรัตนตรัยครับนะครับไม่ลังเลไม่สงสัยเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมนี่แหละนะครับคือ3ก็คือต้องหมั่นระลึกอยู่เสมอว่ายังไงก็ต้องตายอย่างไงก็ต้องความตายคือความคือของเที่ยงความพัดพรากคือของเที่ยงต้องมีเสื่อมสลายไปพัดพรากไปถึงยังไงก็ต้องตายตรงนี้เนี่ยก็ถ้าทำได้อย่างนี้จนเป็นกิจวัตรประจำวันจนระลึกได้ทั้ง3ประการนี้ทุกลมหายใจเขาเรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันคือพระอริยะบุคคลขั้นต้นก็ปิดอบายภูมิแล้วคือไม่ตกนรกแล้วไม่ตกนรกแล้วครับผมถ้าเรารักษาศีล5ได้เนี่ยกิเลสที่เรามีเนี่ยมันแทบจะตัดได้เกือบหมดแล้วครับนะครับไอการที่จะมีกิเลสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันปล่อยวางถ้าเรารู้เท่าทันมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีดับสูญต้องมีเสื่อมสลายนะมันมีได้มามันก็ต้องมีจากไปต้องมีพัดพรากไม่มีอะไรที่เป็นของคงทนถาวรไม่อยู่กับเราจีรังยั่งยืนนะครับอาจารย์บางทีเห็นอะไรแล้วอยากได้เกิดกิเลสอยากได้ครับมนุษย์นี่ก็แปลกนะบางทีบางคนก็เป็นคนดีเจอหน้าทักทายยิ้มแย้มนะพอเข้าไปอยู่ในหุ่นยนต์แล้วกลายเป็นยักษ์ก็มีนะเดี๋ยวนี้คนนี่คือยังไงคนเนี่ยชอบเข้าหุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็นยังไงครับอาจารย์เปียกผมเปรียบเหมือนรถเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ก็ขับรถได้โอ้โหน้ำใจไม่มีหรอกครับปาดกันไปปาดกันมาเบียดกันมั่งเหยียบฝนตกก็เหยียบน้ำกระจายไม่มีความเมตตาเลยไม่มีน้ำใจไมตรีเลยเข้าไปในหุ่นยนต์ได้หุ่นยนต์มันครอบงำเลยนะครับบางทีมันลงไปทะเลาะกันลงไปชกต่อยกันยิงกันฆ่ากันเยอะแยะมากมายเห็นไหมครับเอารัดเอาเปรียบกันปาดกันไปปาดกันมาเนี่ยผมโดนหุ่นยนต์ครอบงำครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเบรกต่อไปนะได้ครับยังไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนักเกริ่นให้ฟังคร่าวๆเอาละครับท่านผู้ชมครับวิธีเอาชนะมารเอาชนะ
ิเลสมานนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็อาจารย์เปียกก็ได้เกริ่นๆเข้าไปเดี๋ยวเบรก2เบรก3เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยครับสปอนเซอร์ของรายการของเรานั่นก็คือตังถังเช่านะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้โดยนะครับทางช่องทางนะครับเบอร์โทรนะฮะเบอร์ศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับ02-021-4444นะครับ02-02นะครับ021-4444นะครับปกติราคาขายอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับแต่วันนี้เหลือเพียง 5,900 บาทนะครับพิเศษครับซื้อ1แถม1นะครับแล้วก็แถมพุทธเมตตาอีก1องค์นะครับแล้วบอกได้ว่ามาจากรายการรู้รักธรรมนะครับเดี๋ยวสักครู่มาพบกับรายการรู้รักธรรมในช่วงต่อไปครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไส้หนักช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินไทยครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรู้รักธรรมในช่วงที่2ของเรานะครับในเบรกที่2ของเราเมื่อสักครู่บอกรายการโปรโมชั่นผิดไปครับอาจารย์เปียกที่โทรมาสั่งกระจายสั่งกระจายเลยนะครับราคาปกติของเรานะครับ 12,000 บาทนะครับย้ำนะฮะ 12,000 บาทครับวันนี้เราขายเพียง 5,900 บาท 5,900 บาทนะครับแต่ว่าพิเศษนะฮะสำหรับรายการรู้รักธรรมของเรานะฮะซื้อ1แถม1แล้วยังไม่พอนะครับยังแถมพระพุทธเมตตาที่ปลุกเสกจากประเทศอินเดียแล้วอีก1องค์นะครับท่านสามารถสั่งจองสิทธิ์สั่งจองสินค้าได้ที่เบอร์020214444 020214444นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดครับอยากจะพูดคุยกับเราในรายการนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์020214455 021-4455 นะครับหรือว่า SMS ที่เบอร์419-6998 419-6998 นะครับแล้วก็ในช่วงที่2นะครับเราจะพูดคุยถึงตังถังเช่าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็คือต้องเรียกได้ว่าเราก็ต้องคุยกับทางสปอนเซอร์เลยนะตัวนี้คือเอาง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยครับผลิตไม่ทันผลิตไม่ทันนะครับผลิตไม่ทันนี่ไม่ใช่เพราะว่ากำลังผลิตไม่พอนะครับเราสั่งสารสกัดก็สั่งมาล็อตหนึ่งก็แป๊บเดียวหมดแล้วใช่ครับเพราะว่าท่านผู้ชมที่เขาซื้อไปทานเนี่ยแล้วเขาก็เห็นผลครับเห็นผลก็คือหมายความว่าสุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นสดชื่นขึ้นคนที่ดูแก่ชราอ่อนเพลีย
เขาก็กระฉับกระเฉงขึ้นมาดูเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนะก็หลังจากนั้นเขาก็ซื้อไปฝากให้คุณพ่อคุณแม่คนที่เขารักที่เขาอะไรเพราะว่าไอ้ฉายาของเขาเนี่ยย่าหนอนเนี่ย คือเขาเรียกอีกนามหนึ่งว่าย่าเทวดาย่าเทวดาย่าเทวดาเนี่ยคำว่าเทวดาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สูงที่สามารถจะมี อำนาจเนรมิตอะไรก็ได้เหมือนดังเสกอะเสกปิ้งคนไม่สบายเสกปิ้งมาให้หายเลยใช่เลยครับหรือว่าคนกำลังใกล้จะตายเสกปิ้งให้ฟื้นเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านนะครับไอ้ฐายาว่าย่าเทวดาเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับอาจารย์เปียกคนถึงได้นิยมและศรัทธาใช้กันทั่วโลกใช่ครับแม้กระทั่งนักกีฬาประเทศจีนเห็นไหมหนึ่งปี1193ครับวิ่ง 10,000 กิโลเมตรท่านผู้ชมลองไปวิ่งสัก2กิโลไม่ไหว วิ่งมาราธอน 10,000 กิโลเมตร 10,000 เมตรป่ะหรือ 10,000 10,000 10,000 กิโลเมตร 10,000 เมตรมันก็10กิโลฮะ 10,000 เมตรหรือ 10,000 10,000 เมตรนะน่าจะ1เมตร 10,000 เมตร 10,000 เมตรประมาณเท่าไหร่กี่เดียว10กิโลครับ10กิโลจำไม่ได้เนาะขอโทษทีมันวิ่งไปเนี่ยแค่ชนะก็หืดแล้วใช่ครับยังทำลายสถิติโอ้โหโอลิมปิกที่มีมาตั้งแต่ขี่ยกขี่สมัยทำลายสถิตินี่ตั้งแท่นไว้เนี่ยคือแล้วหลังจาก1993ยังไม่มีใครทำลายได้เลยครับเขาสงสัยว่านักกีฬาจีนนักกีฬาจีนพวกนี้มันไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหน มันเป็นคนเหล็กคนอึดขนาดนั้นครับหรือโดบเอาไวอาก้าหรือเปล่าหรือโดบอะไรสารอะไรทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็กำลังพละกำลังดีเสร็จเข้าเส้นชัยเสร็จไม่หอบไม่อะไรเดินเฉยแม้แต่ทางตะวันตกที่เมื่อปี2003ครับอาจารย์เปียก็ประชากรเขาเป็นโรคติดต่อโรคซานะฮะโรคซาทีนี้โรคซาเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับพวกเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเกิดเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยครับครับไอทางตะวันตกเนี่ยก็นำเนี่ยครับตัวสารสกัดจากหญ้าหนอนตัวนี้แหละจากตังถังเช่าตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับครับไปเป็นส่วนผสมของยาที่รักษาคนที่เป็นโรคซาครับร่างกายฟื้นฟูไวมากครับผู้ชมนี่คือเขาเรียกว่าความวิเศษของย่าหนอนความวิเศษของย่าเทวดาตรงนี้และที่สำคัญคือที่อาจารย์เปียกบอกว่าอะไรนะเนี่ยเรากำลังสั่งอยู่ของขาดเพราะว่าขายดีที่สำคัญคือทางต้นตอทางการผลิตของธรรมชาตินะครับไม่ได้เกิดง่ายๆนะอาจารย์เปียกเกิดจากเห็ดใช่เห็ดชนิดหนึ่งแล้วเห็ดตัวนี้มันจะต้องมาเจอกับตัวหนอนซึ่งหนอนนี่เป็นหนอนผีเสื้อผมถามอาจารย์เปียกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะเขาไม่มาเจอกันมันจะเป็นหญ้าหนอนไหมเห็ดก็เกิดของเห็ดไปหญ้าหนอนก็อยู่ของเขาไปแต่ตัวนี้มันเกิดด้วยการผสมผสานของระหว่างหนอนกับสิ่งนี้คือมันเป็นความต้องการของตลาดต่อให้แพงขนาดไหนคนเขาก็ต้องการแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นเจ้าประจำของเขาเราก็สามารถสั่งได้อย่างต่อเนื่องแหละกิโลหนึ่งสองล้านสั่งเข้ามาผลิตมาทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากจะทำกำไรหรือว่าธุรกิจเป็นหลักไม่ได้มองตรงนั้นมองเป็นเรื่องของการที่จะมอบหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของในกลุ่มบริษัทของเราอยากให้เขาได้กินของดีๆอยากให้มีสุขภาพดีๆหรือว่าอยากให้คนที่เขารักเนี่ยมีสุขภาพร่างกายดีๆทำขึ้นมาเนี่ยคืออย่างที่บอกครับอย่างที่เรียนว่าราคามันสูงครับวันก่อนผมไปถามเนี่ยถามที่ร้านขายยาเขาก็ร้านยาจีนโบราณว่าอาจารย์ใช่ผมก็เห็นเขาขายยาจีนยาอะไรเขาก็เป็นหมอที่แม่เก่งมากมาจับผมก็ถามว่ามีตังถังเช่าไหมครับเขาบอกมีเขาก็บอกเขาใส่ตู้เย็นหยิบมาให้ดูเป็นไงครับอาจารย์เปียกเขาก็หยิบมาเขาบอกเนี่ยเขาก็ขายเส้นเขาเรียกเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเขาก็ตัดให้อยู่พันกว่าบาทอ๋อเส้นหนึ่งคือเป็นตัวใช่ไหมก็หนอนตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากประมาณที่เห็นในรูปเนี่ยครับเขาก็บอกให้อยู่ที่พันกว่าบาทบอกว่าเฮียจะเอาไปตุ๋นกับไก่ก็ได้นะใส่ไปสักโอ้โหหม้อนี้เกือบ 3,000 เฉพาะตังถังเช่าก็ 3,000 แล้วนะตุ๋นใส่ไป2เส้นนะหนอน2ตัวเนี่ยนะสงสัยต้องยกหม้อซดไก่อีกตัวนึงไก่ไม่เท่าไหร่นะครับตุ๋นเขาบอกก็ว่าเขาสมมติเขากินตุ๋นกันมันก็ไม่เหมือนเอามาบดเลยนะใช่ครับเอามาบดให้ละเอียดเลยนะแล้วก็บอกว่าทำไมไม่บดเป็นแคปซูลเขาบอกเขาไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นบางคนฟังแล้วก็บอกโอ้ทำไมแพงกิโลหนึ่ง 2-3 ล้านบางทีไปถึง4ล้านอย่างเงี้ยครับผมเขาก็คิดว่าเขาไปไม่ถึงหรอกมันก็มีที่คนไปเมืองจีนก็คิดว่าถูกก็ฝากญาติไปมั่งแล้วก็ไปเจอไอ้ถังเช่าไปเจอตังถังเช่าที่มันไม่ใช่พันนี้ครับว่ามีตั้ง300กว่าสายพันธุ์มีทั้งเครื่องจักรด้วยฝากซื้อไปมันไม่ได้ของแท้บางทีกิโลแล้วก็ปลูกหนึ่งก็ประมาณสัก25,000เป็นเงินไทยใช่ครับเราก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าโอ้โหลูกค้าเราก็
อุปการะคุณเรามาตลอดนะแล้วเราบางทีเราก็อยากจะไปช่วยคนแก่บ้างเราไปทำบุญเราเห็นพระอาพาธบ้างอะไรบ้างเราลองมาทำตัวนี้ที่แรกก็ทำไม่เยอะนะทำไม่ได้เยอะอะไรก็ไปถวายพระบ้างเอาไปแจกบ้างก็พระท่านอาพาธอยู่ท่านก็หายพอหายเสร็จยังหลวงพ่ออะไรที่อยู่คลอง11ผมจำชื่อท่านไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นนายทหารนายตำรวจก็มีอย่างเงี้ยอยู่ที่ลำลูกกาคลอง11ลำรังสิตนครนายกนะคลอง11เนี่ยลองไปดูนะฮะวัดเนี้ยเข้าไปนิดเดียวก็ถึงวัดละผมจำชื่อวัดชื่อพระท่านไม่ได้ลูกศิษย์เนี่ยพอเดินเข้าไปเนี่ยนี่ไงเจ้าของตังถังเช่าอย่างเงี้ยสั่งตังถังเช่ากันโอ้โหกลายเป็นต่อยอดที่เขาทานกันแล้วเห็นผลแล้วมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งอยู่กระทรวงมหาดไทยหมอให้ถอดสายแล้วคุณแม่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายให้เตรียมจัดงานถอดสายก็คือออกจากโรงพยาบาลแล้วออกโรงพยาบาลแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้วเตรียมตัวแล้วว่างั้นไม่ได้กลับบ้านคือจะไปวัดจะถอดสายอ๋อเตรียมจะถอดสายครับสุดท้ายเนี่ยลูกสาวที่ทำงานอยู่ในกระทรวงหนึ่งของเป็นราชการเนี่ยนะไม่ยอมแพ้มาได้ยินทางรายการทางพิธีกรรายการเขาพูดว่าเขาสุนัขเขาตกลิฟต์ป่องลิฟต์ชั้น5มาแล้วเดินไม่ได้เขาเอากระตังถังเช่ากรอกไปพอ7วันวิ่งปอเขาก็นึกถึงตรงนี้ถึงแม่เขาเขาสั่งซื้อไปให้แม่เขาโดยกรอกผสมละลายน้ำให้แม่กรอกให้แม่เขาทานแม่เขาหนักแล้วไงทำได้อยู่ไม่ถึงสัปดาห์ครับแม่เขาอาการดีขึ้นเริ่มพูดได้หมอตกใจหมอตกใจแล้วเขาให้กลับไปฟักพื้นบ้านไม่ต้องไปจับไปจัดงานที่บ้านจริงๆภาษาเรานี่ก็คือการที่ถอดสายต่างๆกลับบ้านนั่นคือเตรียมตัวมางั้นเถอะคนส่วนมากคนเป็นโรคมะเร็งเขาบางทีเขาก็อยากจะไปสิ้นใจที่บ้านอยากไปตายที่บ้านแหละอะไรเตรียมตัวแต่ด้วยความเป็นลูกก็สู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยครับยกย่องมากเลยลูกคนนี้นะครับสู้ไม่ถอยพี่น้องคนอื่นก็ยอมไปแล้วคุณแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่สุขภาพก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะครับตรงนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเราทำอย่างเงี้ยราคา 12,000 บาทนี่คนแตะต้องไม่ได้หรอกเรามาดีดต้นทุนดูแล้วเนี่ยดีดไปดีดมาเนี่ยโอเค 5,900 บาทเนี่ยขอกำไรนิดหน่อยกำไรนิดหน่อยครับแถมไปอีกหนึ่งเลยครับเพราะ1กระปุกเนี่ยมี50แคปซูล50แคปซูลนี่คือทานได้เกือบ2เดือนเลยครับแรกๆอ่ะถ้าไม่ป่วยไม่อะไรก็ทาน2เม็ดก่อนสักสัปดาห์หนึ่งหลังจากนั้นก็ทานก่อนนอนวันละเม็ดปกติแรกๆก่อนนอน2เม็ดใช่ไหมครับสัก5วัน7วันแล้วก็ทานวันละเม็ดก็พอเพื่อรักษาสมดุลสภาพร่างกายไว้ถ้าเราไม่ป่วยไม่เป็นอะไรมันก็ไปป้องกันหมดเลยบำรุงสมองฟื้นฟูความที่มันแก่ความที่มันชราหรือร่างกายทุกส่วนตับไตไส้พุงม้ามปอดที่มันเสื่อมสภาพมันไม่ไหวแล้วตัวนี้มันจะไปฟื้นฟูให้ดีขึ้นมาเลยแม้กระทั่งผิวพรรณที่มันเหี่ยวย่นมันก็จะค่อยแต่งตึงขึ้นคนถังเช่านี่แปลกนะอย่างผมดำขาวขาวโพลนเนี่ยจานเปียกทานอยู่เนี่ยเริ่มกลับมาดำตั้งใจว่าจะให้ขาวสักหน่อยแม่ถังเช่า ทำพิษซะได้ เราอยากให้ผมขาวขาวนวลๆมากเห็นตอดำขึ้นเยอะแล้วจานเปียกนี่ผมอยู่ใกล้ๆจานเราก็เลยบอกว่าเออหรือจะหยุดทานกันดีเนี่ยว่าทำให้ผมเราดำเราอยากผมขาวแต่ผู้เล่นนะครับก็เป็นก็แสดงว่าเล็บผมแข็งแรงขึ้นผมขาวก็ยังกลับมาดีแสดงว่าข้างในต้องดีแน่นอนใช่ครับถึงได้ออกมาข้างนอกคือถังเช่าเนี่ยมันจะไปปรับสมดุลร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายทั้งหมดให้มันมากลับมาดีทั้งหมดเลยนอนหลับก็หลับลึกตื่นมาก็สดชื่นจากคนที่นอนไม่ค่อยหลับเครียดไปปรับหมดเลยเพราะร่างกายข้างในดีปุ๊บความเครียดมันจะลดลงข้างในนี่มันร้อนมันหยินหยางนะใช่ปรับหยินหยางทั้งหมดเลยทั้งร้อนทั้งเย็นให้มันสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระโรคมะเร็งก็ไม่ต้องห่วงหรอกครับคนไม่เป็นนิทานไปเถอะรับรองมันจะกลับมาเป็นเนี่ยอยู่ๆไปตรวจปั้งบางคนช็อกเลยนะอุ้ยไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นโรคมะเร็งดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีเรื่องการกินการอยู่แต่ว่าอย่างว่าธรรมชาติเดี๋ยวนี้นะทั้งพืชผักผลไม้อากาศสภาพสิ่งแวดล้อมใช่ครับแม้กระทั่งมันเอื้อเพราะฉะนั้นบางคนไปตรวจนี่แทบจะหงายท้องเลยนะครับและที่สำคัญคือเจ้าของแบรนด์เขาก็ทานด้วยนะทานหมดนะครับเขาทานทั้งครอบครัวลูกเขาก็ทานลูกก็เรียนเก่งลูกนี่คือถ้าไม่ได้สี่นี่คือไม่ใช่เขาเกียรตินิยมทุกวิชาแล้วก็สามารถจิ้มได้เลยเลือกได้เลยว่าจะเรียนอะไรอยากเรียนหมอได้อยากเรียนวิศวะอยากเรียนอะไรได้หมดเลยสมองมันดีครับท่านผู้ชมก็รับทราบในเรื่องของสมบัติคุณของต่างถังชาติไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับ02-21-4444 02-21-4444นะครับแล้วบอกด้วยว่ามาจากรายการรู้รักธรรมท่านจะได้โปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับปกติเราขายอยู่ที่ 12,000 บาทเราลดเหลือ
5,900 พิเศษซื้อ1แถม1แล้วก็แถมพระพุทธเมตตานะครับที่ปลูกเสกจากประเทศอินเดียมาแล้วอีก1องค์นะครับแล้วครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาเรื่องธรรมะเราบ้างนะครับครับวิธีเอาชนะกิเลสมารครับตอนที่แล้วเราตั้งถังเช่าเลยลืมเราคุยกันเรื่องอะไรนะเพลินไปเลยนะครับกิเลสเนี่ยมันเป็นตัวทำให้คนเนี่ยมันทุกข์ครับนะครับถ้าเราวางได้เราค่อยๆฝึกนะครับท่านผู้ชมฝึกจิตเรารู้จักวางรู้จักวางอุเบกขาครับเห็นอะไรก็รู้จักวางบางคนเห็นเขาทำนู่นทำนี่จะเบียก็มีแฟนในแฟนคลับนะครับมีแฟนคลับมีครับผมอะไรใน Facebook มีอะไรก็จะให้ธรรมะอยู่ครับจะมาถามเอ๊ะทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นคนนี้เป็นอย่างนี้บางทีเราก็สนิทกันก็ถามกลับไปแล้วหนูเป็นยังไงล่ะคุณเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาก็เงียบไปทำไมเงียบไม่ตอบเขานึกไม่ออกว่าเขาเป็นยังไงก็คุณไม่เคยดูตัวคุณเลยอ่ะคุณมัวแต่ดูคนอื่นอยู่นั่นแหละดูคนอื่นนี่มันก็เกิดจากกิเลสแหละคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ไม่ดีพอถามไปว่าแล้วเธอเป็นยังไงคุณเป็นยังไงตอบไม่ได้ตอบมาก็อึกอักอักแน่ใจเหรอว่าเป็นอย่างนี้แต่อาจารย์ว่าไม่ใช่นะเอาทำไมอาจารย์ว่าไม่ใช่ก็เธอยังมองคนอื่นยังว่าคนอื่นอยู่เลยอ่ะเขาจะดีไม่ดีมันก็ตัวเขาครับถูกไหมส่วนตัวเราเนี่ยให้ดีแล้วกันเราก็รู้จักมองคนในแง่ดีสิ่งที่ดีเขามีเยอะแยะไปครับผมไม่มีใครหรอกที่มันจะดี 100% ครับนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะถูกใจใคร 100% ครับบางคนเนี่ยโอ้โหไม่เคยดูตัวเองเลยจนตายก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองดีไม่ดีเสียเวลามั้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดง่ายๆนะครับครับเกิดเนี่ยอย่างท่านอุปมาว่าเหมือนกับเต่าตาบอดที่อยู่ก้นมหาสมุทรครับแล้วจะข้ามมหาสมุทรไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมพอจะข้ามไปเนี่ยมันมีตะข่ายกั้นอยู่ครับตะข่ายกั้นระหว่างมหาสมุทรตะข่ายเหนือน้ำตะข่ายกั้นเลยข้ามไม่ได้ต้องโผล่ขึ้นมาข้ามตะข่ายให้ได้มันติดตะข่ายมันตะข่ายเนี้ยมันมีรูอยู่รูนึงครับร้อยปีก็โผล่ขึ้นมาชนตะข่ายจุ้มลงไปนอนอีกร้อยปีครับโผล่ขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ย100ปีโผล่มาครั้งนึงโผล่มาครั้งนึงจนมาเจอไอ้ตะข่ายที่มันรูขาดรอดไปได้ข้ามมหาสมุทรนั่นคือการมาเกิดเป็นมนุษย์อื้อหือยากมากเลยยากมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์ก็คือผลบุญครับคือผู้ที่มีผลบุญแต่บางคนเกิดมารูปชั่วตัวดำบางคนเกิดมารูปหล่อสวยขาวหรือร่ำรวยบางคนเกิดมาลำบากยากจนเกิดในตระกูลที่ต่ำต้อยอะไรก็อยู่ที่การสร้างทานบารมีหรือสร้างกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละแต่ที่แน่ๆเกิดเป็นมนุษย์ได้คือเกิดมาจากผลบุญแน่นอนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเบรกต่อไปจะพูดต่อให้ฟังว่ามนุษย์เนี่ยมีกี่ประเภทนะครับแล้วเกิดมาแล้วเป็นยังไงไปยังไงโอ้โหครับกำลังเข้มข้นเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับช่วงนี้เราพักเบรกอีกสักครู่กับวิธีการเอาชนะกิเลสมารนะครับแล้วเจอกันสักครู่เดียวครับได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์
ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกใส่น้ำช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร02-021-4444 Facebook ให้สกินไทยท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการรู้รักธรรมของเราในช่วงที่3นะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยในเรื่องของวิธีเอาชนะกิเลสมารนะครับซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์เปียก็ได้เกริ่นหัวข้อไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันแสนยากลำบากเหลือเกินเดี๋ยวเราจะมาฟังกับอาจารย์เปียกต่อจากหัวข้อเมื่อเบรกที่แล้วเมื่อสักครู่ครับอาจารย์เปียกครับเป็นไงครับอาจารย์ครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเต่าตาบอดเต่าตาบอดแล้วมหาสมุทรก็เจอตะข่ายไปเจอรูรั่วแล้วตอนนี้เจอรูรั่วแล้วข้ามมาแล้วก็คือไปได้แล้วข้ามมาแล้วข้ามมาปุ๊บก็มาเกิดเป็นมนุษย์โอ้โหแต่มันยากเนาะไอ้เต่าตาบอดตัวนี้เนี่ย ก็เปรียบเหมือนกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละครับที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่บางคนบอกเอ๊ะอาจารย์เปี๊ยกบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ก็คือผลบุญนี่ผลบุญทำไมลำบากจังครับทำไมเกิดมายากจนข้นแค้นจังขัดสนจังครับบางคนทำไมเขาเกิดมาโอ้ยหล่อสวยบางคนเขาเกิดมาเป็นเจ้าใหญ่ในโตนะ บางคนเกิดมาในชนชั้นสูงเลยครับตรงนี้มันก็เป็นเรื่องกรรมเป็นเรื่องของกรรมที่ทำมาแต่เรามีผลบุญแหละเราต้องมีผลบุญแน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกเราจะเป็นเต่าตาบอดที่ข้ามตะข่ายมาอย่างนี้ไม่ใช่โอกาสง่ายๆถ้าไม่มีผลบุญนำทางให้เจอแสดงว่าคนที่บุญหนักสักใหญ่ก็คือทำบุญมาเยอะใช่ไหมครับบางคนเกิดมาเป็นยาจกเกิดมาเป็นขอทานเกิดในสลัมอะไรเงี้ยไม่มีกินก็แสดงว่าบุญทำบุญมาน้อยอย่างนั้นหรือเปล่าครับคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของชนชั้นแล้วทำไมต้องแบ่งชนชั้นศักดินาทำไมคนนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโตทำไมฉันก็เป็นคนเหมือนกันคนจะชอบคิดอย่างนี้ครับแต่จริงๆอ่ะคำว่าคนกับมนุษย์ยังแบ่งเลยครับคนเนี่ยคือมันคนไม่ทั่วมันสุกๆดิบๆ นะมันก็คำว่าคนเนี่ยมันสุกๆดิบๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานึกข้าวนึกถึงตอนที่เราคนข้าวในหม้อนะมันคนไปทั่วนะเห็นสุกๆดิบๆผู้ชมเข้าใจนะสุกๆดิบๆก็หมายความว่าถ้ายังเป็นคนอยู่ก็คือสุกก็หมายถึงว่าวันดีบางทีก็ทำแต่กรรมดีนะทำบุญสนทานนะปฏิบัติดีคิดดีทำดีบางวันมันดิบขึ้นมาก็คิดชั่วทำชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีทำผิดศีลเราก็เลยเปรียบว่าคนเนี่ยมันคนไม่ทั่วมันสุกๆดิบๆครับผมแต่ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเขามีศีลแล้วศีล5เนี่ยเขาแน่นอนถ้าเกิดเป็นสัตว์มันยังแข่งแย่งกันอยู่นะบางทีต้องแย่งชิงหาอาหารฆ่ากันเพื่อเป็นอาหารก็มีทำร้ายกันฆ่ากันก็มีมนุษย์เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์แล้วไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพย์ใครด้วยเห็นอย่างสัตว์มันก็ยังแย่งกันข้าวของของใครก็ยังยักยังขโมยยังแย่งกันเห็นไหมครับครับสัตว์มันข้อ3มนุษย์เนี่ยเขาก็จะไม่ทำผิดในเรื่องของกาเมสัตว์มันก็ยังสืบพันธุ์ไม่รู้ว่าเป็นลูกเขาเมียใครไม่รู้สัตว์ตัวไหนตัวไหนก็ผสมพันธุ์กันไปทั่วหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเปรียบว่ามนุษย์เนี่ยที่อยู่ในศีลในสัตว์เนี่ยถ้าถือว่าเป็นมนุษย์คนก็ไม่ถูกสุกดิบๆอยู่ก็ยังไม่รู้ลูกเขาเมียใครยังรักทรัพย์ยังฆ่าสัตว์อยู่หรือบางทีก็ทำดีบางทีเบียดเบียนทรัพย์เข้ามาเอาไปทำบุญก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแสดงว่ามนุษย์นี่คือขั้นพื้นฐานที่ต้องมีก็คือศีล5ห้ามขาดเลยเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ยอมรับความจริงบอกเฮ้ยถ้าเป็นคนก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์หรอกสัตว์เข้าห้องน้ำปัสสาวะมนุษย์ก็ปัสสาวะสัตว์อุจจาระก็มนุษย์ก็อุจจาระครับสัตว์กินอาหารมนุษย์ก็กินอาหารครับสัตว์สืบพันธุ์มนุษย์ก็สืบพันธุ์นะมันไม่ได้ต่างอะไรกันครับสัตว์ฆ่าฟันกันแข่งแย่งกันอะไรกันมนุษย์ก็ยังทำอยู่อย่างเงี้ยไอ้คนก็ยังทำอยู่เงี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์นะสืบเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์เกิดมาเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อเกิดเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก
ขาเรียกมนุสเทโวคืออยู่ในศีล5ไม่ให้ด่างพร้อย คิดดีทำดีปฏิบัติดีกิเลสมีแต่ว่าก็เบาบางเหลือเกินและอะไรที่เป็นบาปเขาจะหยุดทันทีมนุษย์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระโสดาบันขึ้นไปพระอริยบุคคลเนี่ยเขายอมตายดีกว่าทำผิดศีล5แต่ถ้าจะถึงขั้นพระอรหัตผลที่จะบรรลุสูงเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขาเปิดสงครามเลยกับกิเลสเขายอมตายกิเลสไม่ตายคนตายกิเลสไม่ตายคนตายเลยสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องการฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่เกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยตอนแรกเนี่ยท่านได้เห็นแล้วเนี่ยท่านได้พยายามหาหนทางวิธีดับทุกข์พอมีกิเลสปุ๊บมันก็ทุกข์ไม่หมดมันวางไม่ได้แล้วท่านเห็นวิธีแล้วท่านก็เอาชีวิตเข้าแรกนะสมัยก่อนเนี่ยท่านอดอาหารเนี่ยถ้าดูในรูปเห็นไหมครับจริงๆแล้วชีวิตจริงไม่มีเนื้อเลยนะติดกระดูกเลยนะหนังติดกระดูกเลยติดกระดูกถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีก 100,000 กลับเนี่ยครับเสียชีวิตไปแล้วแล้วอยู่ในป่าอินเดียสมัยนั้นนะมีทั้งเสือมีทั้งงูจงอางเหลือบลิ้นลายยุงนั่งไปเหอะสัตว์มีพิษมากมายฝนฟ้าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกโอ้โหอินเดียนี่ไปนะเราไปทุกปีเวลาหนาวนี่นะโอ้โหหนาวสุดขั้วจริงนะไปช่วงพฤศจิกาธันวาบางทีลบครับหนาวจริงๆนั่งใช้ปัญญานั่งวิปัสสนาใช้ปัญญาหาทางพ้นทุกข์มาให้กับมนุษย์เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าอ๋อไอสิ่งที่มันยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยเพราะว่ากิเลสตัวเดียวเองแล้วก็เห็นด้วยว่ากิเลสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร่างกายของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในธาตุทั้ง4ตรงนี้เลยกิเลสเนี่ยมันอยู่ที่ไอเจ้าพญาจิตตราชก็คือใจครับเวลาวันที่ท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้เห็นไหมพญามารมาลังควานขนไพ่พลพรรคมาเต็มเลยนะไม่สามารถทำอะไรพระองค์ได้เลยครับหาฝนนิเสกให้เป็นธนูพุ่งไปนี่ไม่ถึงพระบรมกายเลยครับก็คือไม่ถึงเลยล่วงเลยแล้วก็กลายเป็นดอกไม้ดอกอะไรสวยๆงามบูชาท่านหมดเลยเพราะท่านบำเพ็ญมาเหนือจากกิเลสหมดแล้วอ่ะสุดท้ายเนี่ยพญามารพ่ายทัพไปเนี่ยส่งลูกมาลูกอาสามานะพ่อก็เตือนแล้วโอ้นักบวชผู้นี้เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้สำเร็จแล้วอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านอยู่เหนือกิเลสแล้วลูกสาวก็ไม่เชื่อส่งมาเลยตัณหาราคะอรดีมาครบเลยมาครบเลยอรดีก็พวกกามเยนะพวกกามาอันนี้คือมายั่วยวนใช่ไหมครับมาไล่ลำเลยเนี่ยเห็นไหมสีซอมั่งอะไรมั่งข้าพเจ้าพร้อมที่จะถวายตัวให้กับพระองค์จะดูแลพระองค์อย่างดีเลยจะถวายตัวเป็นทาสเลยพระองค์ต้องการอะไรจากข้าพเจ้าจะดูแลทุกอย่างเลยโอ้ยหลายลำบางคนแปลงเป็นหญิงสาววัยเอาะบางคนวัยกลางวัยอะไรเพราะว่าพอพิจารณาแล้วว่ามนุษย์เนี่ยกิเลสเนี่ยชอบไม่เหมือนกันก็ทำทุกวิถีทางเลยนะพระเจ้าบอกพวกเธออย่าเสียเวลาเปล่าเลยบัดนี้เนี่ยเราไม่มีอะไรมาชนะใจของเราได้แล้วในทั้งกิเลสเราไม่มีอะไรเราอยู่เป็นธรรมชาติที่กลมกลืนละครับจนแบบรู้แล้วเอาชนะใจพระพุทธองค์ไม่ได้กลับยอมแพ้กลับไปกิเลสราคะตัณหาสิ่งแต่ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้ท่านเอามาทรงสอนเราแต่พวกเราเนี่ยมันมีกิเลสมันตัดไม่ได้ตัดยากเพราะว่าใจเราไม่เริ่มต้นที่จะสู้มันธรรมะต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนเริ่มต้นจากเบาๆก่อนนะครับมีอยากจะเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับในยุคหลังสงครามโลกที่ผ่านมาครับนะก็มีเศรษฐีคนหนึ่งประมาณปี2500นะหลังสงครามโลกที่จบไปอ่ะก็รวยสั่งรถรุ่นใหม่รุ่นใหม่ยังไม่เข้ามาก็ใช้เส้นใช้สายต้องได้คนแรกคันแรกเลยนำเข้าจากต่างประเทศเลยเขาได้มาก่อนเลยปุ๊บเขาก็ขับไปเที่ยวลพบุรีผ่านสระบุรีก่อนขับไปปุ๊บขณะที่เขาขับไปก็ไปกับพรรคพวกเขาอะไรเขาโชว์รถใหม่ไปเจอไอ้เต่าอยู่คันขับรถเต่าครับรถเต่าไอ้เต่าครับไอ้เต่าแตก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 ควันคุ้งเลยนะครับเขาก็หัวเราะเยาะแล้วก็เขาก็ต่อว่าครับโอ้ยควันคุ้งไอ้เจ้าของรถเต่าเนี่ยมันถูกหัวเราะเยาะถากถางเนี่ยเขาไม่ได้โกรธนะเขากับยกมือไหว้ขอโทษครับที่เขาเติมน้ำมันเครื่องมากไปทำให้ควันนั่นก็ผ่านแซงไปแซงไปจอดกินข้าวรถเต่าไปจอดกินข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็เจอก็ว่าหัวเราะเยาะนินทาเจ้าเต่าโอ้ยถ้าเครื่องยนต์ดับจะหัวเราะให้หน้าดูอะไรต่ออะไรก็ดูถูกถากถางไอ้เต่าขากลับเขาก็กลับมาก็
ไอ้รถคันนี้มันมาถึงบางปะอินสมัยก่อนเนี่ยนะถนนบางปะอินเป็นถนนลูกรังนะครับเป็นลูกรังเลยอ๋อขับมาพอถึงบางปะอินปั๊บเป็นไงครับอาจารย์เพียกสตาร์ทไม่ติดเครื่องดับสตาร์ทแย่แล้วไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดเครื่องดับเครื่องดับเปิดฝากระโปรงดูยังไงก็ไม่ได้ครับคนในรถก็ไม่รู้จะทำยังไงรถผ่านไปผ่านมาก็หัวเราะเยอะกำตามทันหัวเราะเยอะหัวเราะเยอะจนทำยังไงก็ไม่ได้แล้วจะมืดแล้วเนี่ยสมัยนั้นแถวนั้นโจรมันก็เยอะเปรี่ยวโจรมันก็กลัวโจรปล้นเริ่มเครียดเหงื่อแตกแล้วเริ่มกลัวแล้วถ้ามีใครมาช่วยเนี่ยจะสมนาคุณเลยสัก500บาทโอ้โห500บาทเยอะนะสมัยโบราณนั้นนะยุคนั้นครับสารถังทองยังบาทละ400อยู่เลยโอ้โห300 400อยู่เลยสมัยนั้นน่ะเหมือนให้ทอง1เส้นเลยนะทีนี้ก็ไม่มีใครช่วยจนจักค่ำอยู่แล้วเนี่ยเริ่มกลัวจะกลัวโจรมาปล้นเนี่ยทำไงอ่ะถ้ามีใครมาช่วยนะจะเอาอะไรก็จะทูลหัวให้ละสักพักเสียงรถยนต์มาแตกแตกหวานไปมองกันทั้งคันรถเลยนะทีนี้อ้าวไอ้เต่ามาไอ้เต่ากลับมาแล้วทุกคนนี่คิดยังไงเดี๋ยวต้องโดนไอ้เต่าหัวเราะเยอะแน่ครับอับอายมากเลยมุดไปในกระโปรงรถบ้างมุดไปแอบในรถบ้างหลบหลบแล้วก็รอให้ไอ้เต่าผ่านไปครับเอ๊ะขับมามันก็ไม่ผ่านสักทีมันเต่านะ พอมาถึงเสร็จเนี่ยไม่ขับผ่านเนี่ยเป็นไงครับมันจอดรถเลยเต่าจอดข้างๆเลยจอดข้างหลังเลยจอดเสร็จแล้วก็ดับเครื่องลงมาพวกนี้ก็อับอายสิครับคนขับในรถเต่าคันนั้นว่าไงรู้ป่ะรถคุณเป็นอะไรอ่ะมีอะไรให้ผมช่วยไหมถามด้วยเสียงที่ละมุนละม่อมนุ่มนวลมากด้วยน้ำใจที่ไมตรีครับโอ้โหฟังแล้วแบบรู้สึกซาบซึ้งมากก็บอกไม่รู้เป็นอะไรขับมาเฉยๆก็ดับไปอ่ะจะทำยังไงคนขับรถเต่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับไปดูเสร็จก้มดูมุดดูอ๋อถนนมันคูดถังน้ำมันของคุณอ่ะรั่วจนน้ำมันมันไม่มีครับว่าแล้วก็หาวิธีอุดรอยรั่วถังอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับอุดเสร็จปุ๊บเติมน้ำมันในรถแบ่งให้ครับคนขับรถเนี่ยรถคันใหม่คันนั้นโอ้โหรู้สึกซาบซึ้งมากเลยพระของคุณคงไม่มีมั้งถอดสร้อยคอพร้อมพระสมเด็จให้แล้วเต่าเลยให้คนขับเขาไม่รับแล้วเขาบอกด้วยว่าของผมเนี่ยพระของคุณถ้ามีก็คงจะไม่ใช่สมเด็จมั้งของผมเนี่ยมีแค่พระปิดตารูปเดียวนะครับเขาบอกว่าเขามีพระปิดตารูปองค์เดียวบูชาไว้ที่บ้านเวลาเพื่อนชวนไปกินเหล้าไปทานอาหารไปทำอะไรเขาก็ไม่ไปหรือเขาไปเขาก็ไม่ดื่มเหล้ากับเพื่อนเขาเห็นพระปิดปากครับหรือได้ยินคนด่าคนว่ากันตะโกนด่าอย่างที่เปรียบเหมือนอย่างที่โดนเขาโดนด่านะ แต่เขาไม่ได้พูดนะครับเขาก็เอามืออุดหูเหมือนที่พระปิดทวารเนี่ยพระปิดตาปิดทวารครับผมครับองค์เดียวเขาก็พอแล้ว เห็นไหมโอ้สุดยอดมากเลยเขาไม่รับรางวัลด้วยแล้วก็พระเขาก็มีองค์เดียวพระเนี่ยบางคนเล่นพระก็เพื่อพุทธคุณเรื่องอะไรไปนะพานิชนะแต่นี้เขาองค์เดียวก็สาพระนี่เป็นเครื่องสอนใจเห็นไหมครับนี่คือเห็นไหมคนที่กิเลสน้อยไม่มีโกรธเลยครับผมไม่มีโลภเลยเขาให้ของก็ไม่เอาครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเรื่องพวกนี้เป็นตัวอย่างได้ครับมาในช่วงท้ายของรายการก็อยากจะให้อาจารย์เปี๊ยกเนี่ยได้ฝากคำคมให้กับทางท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงครับครับถ้าเป็นอาจารย์เปี๊ยกจะฝากก็เป็นสไตล์เลยคือหักดิบเลยนะครับท่านผู้ชมเริ่มทำดีเริ่มตัดกิเลสเริ่มละกิเลสเลยตั้งแต่วันนี้นะครับคนที่ทำมาแล้วก็ตั้งใจทำต่อไปคนที่ยังบอกไม่รู้จะเริ่มยังไงหักดิบเลยครับไม่ลงแดงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลำบากไม่ต้องไปเอาของใครไม่ต้องไปเบียดเบียนใครเป็นคนดีทำดีคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกันนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์เปี๊ยกครับก็วันนี้นะครับวิธีการเอาชนะกิเลสมารของเราครับก็ง่ายๆคือเริ่มต้นนะครับจากที่ใจของเราเองที่อาจารย์เปี๊ยกได้แนะนำได้แชร์ไปนะครับแล้วก็วันนี้รายการของเราหมดแล้วนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าไว้นะครับในราคาปกติ 12,000 บาทวันนี้เราขายเพียง 5,900 บาทพิเศษสุดครับซื้อ1แถม1แล้วก็แถมพระพุทธเมตตาอีก1องค์นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ยังติดตามรายการเราอยู่นะครับท่านสามารถที่จะติดตามรายการของเราได้ตามกล่องต่างๆดังนี้นะครับ PSI กด102 GMMZ กด205 Big 4ประกอบด้วย IdeaZ InfoZ ThaiZ LeoTech กด75 DynaZ และก็ IPM กด136ยกทัพความสุขสนุกที่ช่อง6ครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เปี๊ยกมากเลยนะครับที่
นะครับที่อาจารย์เปี๊ยกมาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้พบกับเราได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม